แผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจนคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนศึกตายบุกตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นชาเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนทำกับเองถึงเพลงนี้เชียวหรือนายแดดช่วยข้าด้วยเออทำใจดีๆไว้ข้าจะต่อแขนต่อขาให้กับเจ้าเองยังไงไหนขยับให้ข้าดูสิขอบคุณค่ะนายเดชไอ้สันมาหาข้าหน่อยเจ็ดนายเองไปบ้านกำนันจอนนะแล้วเองไปบอกมันด้วยให้มันไล่คนที่มันรับมาอยู่ให้ไปภายในคืนนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะให้คนหนุ่มทั้งหมู่บ้านไปถล่มบ้านเจ็ดนายพวกท่านไม่ไปดูสักหน่อยหรือทำไมป่านนี้ท่านเจ้าเมืองยังไม่กลับมาท่านสั่งไม่ให้ไปพวกฉันก็ไม่กล้าทำนอกเหนือคำสั่งดอกท่านดูนักเลยอ๋อไม่ถึงกับเรียกว่าดูดอกพ่อกำนันเอาเป็นว่าท่านพูดคำไหนก็คำนั้นดีกว่าหากท่านมีสั่งอันใดผู้ใดก็อย่าฝ่าฝืนโดยพละการแล้วท่านก็บอกว่าแม้นห่วงแม้นหวังดีแต่อาจจะเสียการได้ใช่เพราะพวกเราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะท่านได้คิดและตัดสินใจรอบคอบแล้วท่านสอนท่านสอนอันใดคนขำพามาทั้งถุงเลยเฮ้ยพูดสน่าเกลียดเชียวเจ้าขำมากันทั้งโขงเว้ยเขาเรียกโขงเหรอไม่ใช่ลิงนะจะมาทั้งฝูงเฮ้ยพอกันมีเชษฐาที่อยากได้เป็นโขงต้องเรียกว่าหลายคนต่างหากล่ะโอ้โหมีเงินน้อยท่านพาใครมาตั้งหลายคนหรือเป็นพวกชาวบ้านพี่อ่อนพูดถูกท่านอาเจ้าเมืองเจ้าชู้เสียจริงอย่าคิดอะไรเลยเถิดพวกนางพวกนี้ทุกคนล้วนบอกว่าเป็นภรรยานายเดชนายเดชหลอกให้ฉันจักมาเป็นเมียที่แท้ให้มาทำงานเยี่ยงทาสขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยนายเดชซื้อฉันมาจากพ่อแม่ที่ยากจน
บอกจักนำฉันมาเป็นภรรยาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่นี่ให้มาเป็นนางบำเรอและเป็นทาสรับใช้ทุกคนจ้ะจริงเหรอเจ้าค่ะท่านสอนมีทหารมาสมทบบ้างหรือไม่มีขอรับพ่อกูมาไปบอกท่านขุนคิรีว่าท่านสั่งให้ทหารมาที่นี่สักหลายคนขอรับกระผมให้สร้างเพิงพักไว้ที่หน้าหมู่บ้านแล้วขอรับดีท่านสอนเดี๋ยวจะสอบถามนางพวกนี้นะว่าแต่ละนางบ้านช่องอยู่ที่ไหนกันแล้วให้ทหารไปส่งพวกนางที่บ้านขอรับส่วนพวกเจ้าก็แจ้งกับพันสอนด้วยนะว่าเงินค่าตัวที่นายเดชซื้อมาจากครอบครัวเท่าใดพอเรื่องสาสางเสร็จข้าจะจัดการเรื่องเงินให้เจ้าค่ะเชิญทางนี้จ้ะเองจะไปไหนนี่ไปวิทย์ปางไงจ้ะพ่อน้ำในบ่อแห้งหมดแล้วมีใครจะไปช่วยวิทย์ไหมจ๊ะเดี๋ยวอาไปเองจ้ะอาแผนจะไปเองเลยเหรอจ๊ะให้ลูกน้องไปช่วยวิทย์ปางก็ได้นะเจ้าคะมีต้องเดี๋ยวอาไปช่วยเองแถวนี้มีปลาทุกชุมนักเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เจ้าค่ะว่าแต่จะกลับเรือเลยหรือหลานสาวตรงโน้นมีบ่อเล็กๆอยู่เราไปอาบน้ำล้างตัวกันก่อนดีไหมเจ้าคะไปสิงั้นตามหลานมาเลยเจ้าค่ะไม่ถูกต้องน้าหายอมไม่ก็เพราะแผนของเจ้าชอบทำให้นางหุ่นหงิดเป็นประจำหนูว่าเพราะน้าหงตามใจตัวเองมากกว่าเล่นหงุดหงิดตามใจตัวเองยังไรก็ใจน้าหงหึงน้าหงตามใจปล่อยให้มันหึงอยู่เรื่อยพอหึงมันก็หงุดหงิดนี่จ้ะถ้าน้าหงตัดความหึงออกไปได้น้าหงก็จะไม่หงุดหงิดแม้แต่น้อยอย่าต่อว่าน้าฝ่ายเดียวนะพ่อแผนของเจ้าต่างหากที่ให้ฝ่ายเริ่มต้นจอดเป็นประจำอ่ะสรุปที่หนิงชายต่างก็เป็นฝ่ายก่อปัญหาให้แก่กันและกันเช่นนี้แหละ